และแล้วการได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ Push the limit for better life การฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคและการต่อสู้เพื่อสังคมกับโครงการดีๆ Samsung เฟ้นหาฮีโร่คนไทยร่วมวิ่งครบเพลิงโอลิมปิก2008ก็ได้6ฮีโร่คนไทยแล้วครับที่ผ่านเข้ารอบมาให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การทำความดีของพวกเขาและส่งแรงใจเชียร์ให้เขาได้เป็น2ใน Samsung Torchbearer ร่วมวิ่งครบเพลิงโอลิมปิก2008ในประเทศไทย S1 เปล่าพานุพงษ์ลาบเสถียรเด็กหนุ่มผู้ใช้จักรยานคู่ใจที่พ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนจนเขาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี2549 S2 แก้วยานินรโสเอเจนซี่สาวที่ใช้เวลาหลังเลิกงานของทุกวันทำหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป้องกันยาเสพติดและเอดส์แห่งเอเชีย S3 อาจารย์ปัญญาปุเลเวคินหัวหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกจากอดีตหนุ่มแบงค์ผู้ที่เลือกพลิกชีวิตตัวเองทิ้งเงินเดือนกว่าครึ่งแสนมาทำงานรับใช้แผ่นดินแบบไม่มีเงินเดือน S4 อาจารย์มนตรีนักวิ่งเพื่อสุขภาพผู้เก็บเอาสุนัขพิการมาเลี้ยงและฝึกฝนจนเป็นหมานักวิ่งนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของงานเขียนชื่อดังน้ำตาลหมายอดนักวิ่ง S5 อนันตชัยยุรประถมอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นหนึ่งในแกนนำมูลนิธิ EDF แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสระหว่างประเทศ S6 นุกธนารักษ์ขาวรำโปรแกรมเมอร์หนุ่มเพื่อนแท้ในโลกมืดกับความสุขทั้งชีวิตที่เขาได้จากการเป็นอาสาสมัครสอนคนตาบอดแบบไม่มีกำหนดและไม่มีวันหยุดร่วมส่งแรงใจเชียร์ฮีโร่ทั้ง6คนผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชมแล้วส่งมาที่483-9971ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น J608 รางวัลใครจะเป็น2ฮีโร่ที่ได้ร่วมวิ่งครบเพลิงโอลิมปิก2008กับ3บุคคลต้นแบบของ Samsung คุณคือคนตัดสินติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsungtorchbearer.comหลังจากสัปดาห์ที่แล้ว Samsung เฟ้นหาฮีโร่คนไทยร่วมวิ่งครบเพลิงโอลิมปิก2008ได้เปิดตัว6ฮีโร่ที่ผ่านเข้ารอบกันไปแล้วนะครับจากนี้ไปเราก็จะมีเรื่องราวการทำความดีของแต่ละคนให้ได้รู้จักกันมากขึ้นวันนี้เราขอแนะนำ2ท่านแรกครับ S1 เปล่าพานุพงษ์ลาบเสถียรเด็กหนุ่มผู้ใช้จักรยานคู่ใจที่พ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนจนเขาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี2549ว่ากันว่าการทำความดีมันทำยากแต่สำหรับเปล่าแล้วอุปสรรคกลับกลายเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งงานอาสาสมัครแล้วเนี่ยจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดคนทั่วไปไม่เข้าใจการทำงานของเราหาว่าอยากดังบ้างเขาก็หาว่าบ้าหรือเปล่าผู้ป่วยแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่เราต้องไปช่วยเหลือเขาเขารอความช่วยเหลือจากเราทำให้เราท้อไม่ได้แม้ว่าปัจจุบันจักรยานคู่ใจของเขาจะใช้การไม่ได้แต่เปล่าก็ได้ใช้เงินทุนส่วนตัวซื้อรถตู้กู้ชีพมอบให้เป็นส่วนกลางกับโรงพยาบาลการทำความดีเนี่ยทำแล้วก็เกิดความสุขเป็นแรงจูงใจให้ทำงานนี้ต่อไปได้ S2 แก้วยานินรโสเอเจนซี่สาวที่ใช้เวลาหลังเลิกงานของทุกวันทำหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป้องกันยาเสพติดและเอดส์แห่งเอเชียแม้เวลากลางวันจะจดจ่อกับการขายและเม็ดเงินจากโฆษณาอย่างหนักแต่เมื่อตกกลางคืนแล้วคุณแก้วได้ทิ้งเม็ดเงินเหล่านั้นแล้วหันมาอุทิศตนให้กับมูลนิธิอย่างไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยไม่ได้นอน2คืนติดคือเช้าก็ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศกลางคืนก็ต้องกลับมาดูแลรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันตรงนั้นแต่แบบว่าก็คือก็ต้องทำให้มันผ่านไปให้ได้มันปล่อยไม่ได้มันเหมือนเราอยู่กับเพื่อนๆแล้วแบบเราเห็นเขาเป็นแบบนี้มาหมูหมากาไก่หิวใช่ไหมเรายื่นอะไรให้ทานมันยังดีใจเลยแล้วกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาด้อยโอกาสกว่าเราแค่การพูดคุยหรือการกอดมันก็น่าจะแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเขายิ้มได้เขามีเพื่อนร่วมส่งแรงใจเชียร์ S1 เปล่าและ S2 แก้วผ่านทาง SMS มาที่483-9971หรือโหวตผ่าน www.samsungtorchbearer.com แล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามเรื่องราวของ S3 อาจารย์ปัญญาและ S4 อาจารย์มนตรีกับโครงการ Samsung เฟ้นหาฮีโร่คนไทยร่วมวิ่งครบเพลิงโอลิมปิก2008
หลังจากที่ซัมซุงเฟ้นหาฮีโร่คนไทยร่วมวิ่งส่งต่อคบเพลิงโอลิมปิก2008ให้คุณผู้ชมได้ร่วมโหวตกัน6คนมาวันนี้ซัมซุงก็ได้2ฮีโร่ที่ได้รับคะแนนโหวตรวมจากทาง SMS และเว็บไซต์มากที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือ S2 แก้วและ S3 อาจารย์ปัญญาซึ่งวันนี้ทั้ง2ท่านจะมาเปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับเลือกให้ร่วมวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก2008ภูมิใจไงที่อย่างน้อยไอ้ความตั้งใจเราที่อยากให้คนศรัทธารู้จักแนวคิดพระองค์ท่านก็เห็นผลไงเพราะถือเป็นเกียรติประวัติในกีฬาระดับโลกเราคิดว่าน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เข้ามานะตรงนี้นะคะก็ถือได้ว่ากิจกรรมดีๆที่เราเสียสละเวลาทำไปเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้โครงการซัมซุงเฟ้นหาฮีโร่คนไทยร่วมวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก2008จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากซัมซุงผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2008อย่างเป็นทางการซัมซุงรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Push the Limit for Better Life นะครับในการคัดเลือกผู้วิ่งส่งต่อครบเพลิงในครั้งนี้นะครับเราได้มีเลือกเพิ่มเติมอีก3ท่านนะครับท่านแรกนะครับได้แก่คุณยานินทร์ระโสนะครับตัวแทนของ Bonding หรือความผูกพันนะครับท่านที่2นะครับคืออาจารย์ปัญญานะครับปุริเวคินนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนของ Passionate หรือความมุ่งมั่นนะครับและอีก1ท่านนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับคือคุณพรวรินทร์นะครับนุตราวงศ์นะครับอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับซึ่งท่านได้เปรียบเสมือนตัวแทนของ Caring นะครับนั่นก็คือความใส่ใจดูแลผู้อื่นสำหรับครั้งนี้นะครับ Samsung ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโหวตหรือว่าการส่ง SMS เข้ามา Samsung หวังว่านะครับ Samsung Torchbearer ทั้ง6ท่านนะครับคงจะเป็นตัวแทนในการสะท้อนความมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อสังคมในโอกาสต่อๆไปสำหรับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับมาร่วมส่งกำลังใจให้กับ6ฮีโร่คนไทยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในฐานะตัวแทนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก Samsung กันเยอะๆนะครับSamsung Torchbearer และแล้วโครงการ Samsung Torchbearer ค้นหาฮีโร่ไทยร่วมวิ่งส่งต่อคบเพลิงโอลิมปิก2008อีกหนึ่งตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกคือคุณยานินทร์ระโสผู้ที่อุทิศตนภายใต้แนวคิด Push the Limit for Better Life ด้วยกิจกรรมสันทนาการกึ่งวิชาการเพื่อให้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโครงการจะบวกจะลบก็คบกันได้เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เราให้กำลังใจผู้ติดเชื้อใหม่ๆที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อแล้วเข้ามาช่วยให้เพื่อนๆได้มีกำลังใจแล้วต่อสู้กับสังคมรอบข้างค่ะณวันนี้เราคงเห็นรอยยิ้มน้องๆกลับไปแล้วก็คงอิ่มเอิบใจกับกิจกรรมดีๆที่ Samsung มอบให้แก้วตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ Samsung พร้อมจะให้การสนับสนุนครับ Samsung ผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิก2008อย่างเป็นทางการ